ยแมนขอเล่นนอกบทเลิฟซีนนอนร่วมห้องกับเปิ้ลไอรินพี่ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่ามันจะเสียแล้วก็ดูไม่ดีอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าพี่เชื่อว่าใครทำอะไรก็ย่อมรู้แก่ใจเราก็ทำท่าโทรศัพท์แล้วเราก็พูดชื่อแฟนเขาอะค่ะเขาก็หัวเราะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องเล่นๆมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากจะเสีย relationship หรือต้องมานั่งทะเลาะกันตอนนั้นอะแล้วมีพระเอก MV เราเป็นเด็กๆคนหนึ่งเนิร์ดๆเดินมาแล้วลื่นหกล้มพระเอกเขาก็เดินมาเหมือนกันแล้วก็ลื่นหกล้มเหมือนกันทำท่าตกใจเหมือนกัน 6-7 ฉากเหมือนจนเขาเรียกว่าเหมือนจนทุเรศอ่ะเตรียมดำเนินการทางกฎหมายหากสาวนุ่งสั้นไม่ยอมหยุดแขวะสาวเปิ้ลใน Instagram พูดตรงๆเลยว่าเขาได้มีการก้าวไก่โดยการเขียนชื่อจริงและชื่อเล่นของเราลงไปใน Instagram เขาแต่เขาพูดในลักษณะที่ว่ายุยงให้แฟนคลับมาด่าเราใน IG เร็วๆนี้ก็คงจะต้องจัดการทางด้านกฎหมายด้วยเธอคนนี้จะมาตอบทุกข้อสงสัยติดตามได้ในข่าวซูเปอร์บันเทิงนิวส์9 โมงเช้า